สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการแกะสลักนะคะซึ่งอันดับแรกก็คือเราก็จะต้องปอกเปลือกแตงโมก่อนนะคะก็จะเอาเปลือกออกลักษณะแบบนี้นะคะพอเอาออกจนรอบแล้วก็ค่อยแต่งนะคะให้ได้เนื้อที่มองเห็นสีแดงนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้เราจะทำวงกลมโดยตั้งมีดลงตรงนะคะมีดเราจะลงตรงแล้วก็เราก็จะเลื่อนมีดทำให้เป็นวงกลมนะคะแต่ตัวมีดจะตั้งตรงนะคะทำให้เป็นวงกลมไปเรื่อยๆจนวงมาบรรจบกันนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะเอียงมีดออกไปด้านซ้ายมือ45องศาตรงนี้ให้มีระยะห่างประมาณ3มิลจะเอียงไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจนวงมาบรรจบกันนะคะก็จะหลุดออกจากกันแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามุมไหนที่เราทำแล้วมันไม่กลมก็มาแต่งนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแบ่งส่วนนะคะตรงนี้ขอทำแบ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะเราจะแบ่งครึ่งขีดเป็นรอยเล็กๆไว้นะคะมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งนี้ครึ่งนี้แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะด้านนี้เช่นกันนะคะในอันดับแรกจะได้เป็น4ส่วน1 2 3 4พอได้ครบ4ส่วนนะคะก็จะแบ่งครึ่งของแต่ละส่วนก็จะได้เป็น8กลีบนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะพอได้ส่วนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะทำกลีบโดยตัวนี้เราจะโค้งนะคะโค้งลักษณะแบบนี้เข้าไปทำจนครบทั้ง8นะคะตรงนี้นะคะปลายมีดอย่าให้ไปโดนตรงกลางนะคะเพราะเราจะทำเกสรชั้นกลางโค้งนะคะแล้วก็โค้งเข้าไปหาส่วนนี้นะคะตรงนี้จะกว้างหน่อยตรงนี้ก็จะแคบพอครบ8กลีบเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำกลีบนอกนะคะโดยทำขนานไปนะคะกับกลีบทำขนานไปนะคะตัวนี้เช่นกันนะคะ
จนบรรจบมาหากันนะคะพอบรรจบมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะคว้านออกนะคะโดยส่วนนี้นะคะเราจะคว้านส่วนนี้ตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งเราก็จะคว้านส่วนนี้ออกมานะคะตอนคว้านก็จะเอียงเข้าไปสี่สิบห้าองศานะคะเดี๋ยวคว้านก่อนนะคะส่วนนี้เช่นกันนะคะตรงนี้ก็จะครึ่งคว้านมาหาแต่ละครึ่งนะคะหรือจะแบ่งครึ่งก่อนก็ได้นะตรงนี้ครึ่งนี้กึ่งกลางระหว่างกีบเราก็จะคว้านออกนะคะเอียงมีดขึ้นไปข้างบนนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเอียงลักษณะแบบนี้นะคะทำให้ครบนะคะพอได้ครบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำชั้นที่สองส่วนกีบนอกนะคะตรงนี้ก็จะขนานไปกับกีบนะคะมีดก็จะปักลงข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็คว้านออกส่วนนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็คว้านออกนะคะคว้านตรงนี้ออกนะคะจีบจะทำจนครบทั้งหมดแล้วก็มาคว้านครั้งเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทำไปหมดก่อนแล้วก็จะคว้านออกนะคะคว้านไปทีละครึ่งคว้านออกจนครบนะคะเราจะทำชั้นที่3ต่อก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่อยู่ด้านในนะคะตัวที่อยู่ด้านในก็เราก็จะแบ่งนะคะให้ตรงกับชั้นที่1พอเราแบ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะคว้านตรงนี้เป็นหลุมนะคะโค้งๆลงไปให้ครบนะคะรู้สึกไส้แตงโมของเราจะเก็บนานนะคะจะเก็บไว้นานคว้านออกนะคะโค้งๆแล้วก็คว้านออกจนครบทั้ง8กลีบพอได้เสร็จเราก็จะโค้งชั้นนี้นะคะแต่ละกีบตามเป็นนะคะให้ติดสีเขียวนิดนึงนะคะ
จนมันจบมหากันนะคะพอได้แบบนี้เสร็จเราก็จะคว้านออกนะคะเราก็จะคว้านตรงนี้ออกไปนะคะเอียงไป45องศาจะได้แบบนี้นะคะคว้านออกจนครบรอบนะคะส่วนนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าไม่ถนัดก็ไปทีละครึ่งก็ได้นะคะพอคว้านออกได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแต่งตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะคะให้เขาต่ำลงคว้านออกนะคะพอคว้านออกเสร็จนะคะเราก็จะทำกลีบชั้นที่สองนะคะก็จะต่ำลงมานิดนึงนะคะโค้งไปแบบนี้นะคะให้สว่างของแต่ละชั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยก็คว้านข้างในนี้ออกนะคะเอียงมา45องศาจนรอบนะคะพอคว้านมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะลบเหลี่ยมไปอีกหนึ่งรอบนะคะโค้งไปอีกหนึ่งรอบให้เขาต่ำลงอีกนะคะพอครบเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำกลีบชั้นที่3สับวางรอยของกลีบขนาดของกลีบก็จะเล็กลงนะคะสับไปตามร่องของกลีบนะคะสับวางกันพอได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะคว้านออกอีกนะคะชั้นในคว้านอีกชั้นนะคะคว้านให้ครบโดยรอบนะคะพอคว้านเสร็จเราก็จะทำกลีบชั้นด้านในนะคะก็จะโค้งเข้าไปสับวางจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะจนเราไม่สามารถทำได้ก็คว้านออกก็จะเรียบร้อยออกมาครับ เป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็สามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะเก็บหลักการก็เหมือนเดิมนะคะแบ่งครึ่งตรงส่วนนี้กับนี่นะคะตรงที่เราคว้านไว้แล้วเราก็ทำกลีบต่อนะคะของชั้นที่3จะทำให้ดูนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแบ่งครึ่งส่วนนี้เพื่อที่จะคว้านออกนะคะนี่ก็คว้านออกก็ทำชั้นต่อไปได้อีกนะคะเดี๋ยวเขาทำชั้นที่3ให้ดูไปด้วยนะคะ
ถ้าร่องที่เราคว้านมันไม่สวยเราก็ทำเพิ่มนะคะพอครบชั้นเราก็จะคว้านออกนะคะเหมือนเดิมนะคะก็จะเสร็จสำเร็จนะคะออกมาเป็นดอกไม้ของเรานะคะรูปแบบนี้นะคะก็สามารถทำเพิ่มนะคะถ้าเราพอใจแล้วเราก็อาจจะใส่ลายเพิ่มเติมนะคะตรงส่วนนี้เราก็คว้านออกเพื่อให้ลายโดดเด่นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการสาธิตลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ